ั้งที่เราตายเรื่องราวเรื่องใหม่จะเริ่มต้นเราคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกะกลางคืนของโรงพยาบาลหน้าที่ของเราคือการจับตาดูรอบๆโรงพยาบาลและแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทุกๆคืนเรื่องหลอนเรื่องใหม่จะถูกเปิดเผยถ้าเกิดเราสามารถอยู่รอดในคืนนั้นได้เราก็จะได้เรียนรู้ความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสยดสยองทั้งหมดและนี่คือ SecurityThe Horrible Nights คนเขาเล่าลือว่าโรงพยาบาลนี้มีผีสิงเพียงเพราะว่าตรงนี้เคยมีโรงแรมที่อยู่ก็หายไปเฉยๆส่วนตัวฉันว่าเป็นเรื่องไร้สาระทั้งเพคนพูดนี่ความจำสั้นเหมือนปลาทองฉันอ่านจากหนังสือพิมพ์ว่าโรงแรมนั้นโดนทุบทิ้งที่นี่เป็นโรงพยาบาลเก่าที่เกิดปัญหาขึ้นเยอะพวกขี้กลัวทั้งหลายก็เลยแต่งเรื่องสยองขวัญโง่ๆขึ้นมาพอมีอะไรเคลื่อนไหวหรือไม่ทำงานตามที่ควรเป็นก็เหมาเอาว่ามีผีสิงหรืออะไรเทือกนั้นไปหมดถ้าคุมสติไว้ได้กะกลางคืนก็ไม่ได้ยากอะไรเหมือนกับรุ่นพี่เซนไปของเรามาสอนงานเรานะครับนั่งที่คอมพิวเตอร์คือเขาสอนตรงนี้เลยโอ้ยมีโอ้เดินชนโดนัทและกินโอ้กูว่างานการไม่ทำเหมาโดนัททั้งกล่องแน่นอนครับนั่งคอมพิวเตอร์ครับก็สลับกล้องไปมาแล้วพยายามหาสิ่งที่เป็นปัญหาเราอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมผมไปที่หนึ่งโรงพยาบาลที่เห็นขนาดนี้กล้องแม่งน่าประทับใจสุดเห็นแสงไฟกระพริบตรงกล่องไฟบนหลังคาหลังคาไหนอ่ะอุ๊ยแต่มันมองยากนะครับมันยุบยับเลยอ๋อเนี่ยเหรอบนหลังคาเฮ้อผีหลอกกดปุ่มสีแดงแล้วตามฉันไปที่ดาดฟ้าเราจะได้แก้ไขปัญหาที่ว่ากันเอ้าเราวาร์ปขึ้นมาเลยเหรอทีนี้เราจะขึ้นไปบนดาดฟ้าเร็วๆได้ยังไงเนื่องมันลิฟต์ไฟดับอยู่ใช่ไหมก็ใช่ก็วิอ้าวกูก็นึกว่าจะมีลิฟต์ตัวที่2หรือว่าลิฟต์สำรองอะไรพวกนี้ก็วิ่งเอาตลอดหลายปีทำงานเป็นยามกะดึกฉันก็ได้รู้ว่าปัญหาเกือบทุกอย่างสามารถแก้ไขได้โดยการส่องไฟฉายแล้วตะโกนดังๆคือชี้เหรอและอุ้ยง่ายสมัดคือประมาณว่าผีกำลังแกล้งเราแล้วแค่ส่องไปแล้วเฮ้ยแล้วผีก็ตกใจอย่างนั้นนะชี้ไปที่ปัญหาแล้วก็ตะโกนออกมาทุกอย่างก็จะจบกะกลางคืนนะง่ายเหมือนปอกกล้วยอย่าพลอยหลับไปก็พอสอนงานกูแค่นี้แล้วกูก็หลับไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรผิดปกติอ่ะมันต้องเป็นสัญลักษณ์แบบสีแดงป่ะโซนนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรนะก็อย่าอ๋อถ้าเกิดเป็นลบหนึ่งคือจะเป็นด้านนอกห้องใต้ดินคือเราเป็นยามทำอยู่ใต้ดินใช่ไหมแล้วก็ตรงลึกๆนี่จะเป็นห้องน่าจะเป็นชันสูตรแล้วก็จะเป็นห้องเผาศพใช่ไหมแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรผิดปกติอ่ะมองไม่ออกเลยโอ้จอซ่าโซนชั้นสามเราต้องวิ่งไปถึงสามชั้นเลยโอ้ถามจริงแย่ละนี่มังลิฟต์นี่คือลิฟต์ลบหนึ่งเหรอเราต้องไปที่ชั้น3เฮ้ยระบบเกมแม่งเรียนรู้เร็วดีเอ้าไม่ใช่ว่าตอนที่ผมดูกล้องสว่างอยู่เลยเหรอเอ๊ะวิ่งไม่ออกกันนี่ไงเฮ้เฮ้ไรสาระชะมัดเหมือนประมาณต้องระวังอย่าให้มีอนามาลีมากเกินไปสินะสวัสดีครับ hey. เป็นคุณพาลงสินะถือเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับน่ารักดีก็คือต้องพยายามเช็ควิ่งเช็ควิ่งเช็ควิ่งไปเรื่อยๆมันก็ดูสว่างดีออกไม่เห็นมันจะมีอะไรผิดปกติมันเป็นเกมจับผิดภาพเหรอแต่มันไม่ได้มีเบสให้เราดูนะครับว่าถูกคืออะไรบรรยากาศตอนดูกล้องอะชิลแต่พอไปวิ่งมันก็จะน่ากลัวขึ้นมาหน่อยนะคุณลุงคนนี้เหมือนเขากำลังหัวเสียว่าใครสักคนอยู่ฮะที่ชั้นศูนย์เหรออุ๊ยคนหัวแตกสวัสดีครับ คืออะไรอะ อ๋อนี่คือผิดปกติเหรอครับคนโดนขวานจามหัวคือประมาณว่าไม่มีเงินรักษาไม่ได้เหรอ okay. ใช่ป่ะเพราะเหมือนกับคนนี้เขาจะมาดุเรื่องเงินนะครับไม่เห็นมีอะไรน่าตกใจเลยคนอาบน้ำก็อาบน้ำปกติโอ้มีใครเลื้อยมาด้วยฮะอันนี้ก็สิ่งผิดปกติป่ะ okay. เห็นคนคานเลื้อยเข้ามาในรูปร่างแปลกๆอ่ะเอาไอ้นี่แม่งตายแล้ว okay. อ๋อให้เราจัดการศพเหรอหน้าที่เราเหรอ okay. เขาไม่ได้เทรนผมมาเรื่องจัดการศพนะแล้วผมจะรู้ขั้นตอนเหรออาจจะต้องไปวางตรงนี้ป่ะผมคิดว่าง่ายสุดของการส่งไปเผามั้งอ๋อนี่ไงแล้วก็แค่นี้ใช่ไหมคือจัดการไปแล้วใช่ป่ะอันนี้ก็จบหมดจ็อบผมนะเอาจริงก็ยังสำรวจไม่ครบเหมือนกันนะเนี่ยพวกมันกว้างมากเลยไหนอะไรคือสิ่งผิดปกติชั้น4ไม่มีชั้น3ไม่มีชั้น2ก็ไม่มีโอ้ลิฟต์พังครับลิฟต์ลงไปชั้นล่างสุดชั้น3มีรูอยู่ที่ผนังอันนี้น่าจะสามารถมุดเข้าไปได้มั้งผมว่าโอเคชั้น3จัดให้วิ่งยาวเลยนะครับเนี่ยพูดไปมีรูที่ผนังที่ต้องไปเช็คอันนี้คือลิฟต์ตกไม่เกี่ยวกับเรารูที่โอ้มีคนตาย hey. ความน่ากลัวเริ่มเกิดขึ้นแล้ว
รูที่ผนังคืออะไรเฮ้ยห้องลับของคุณผอ.แน่เลยก็คือเป็นห้องผอ.เหรอครับความน่ากลัวเกิดขึ้นเริ่มมีคนตายโอ้มีถุงเงินเอาเก็บได้เอ๊ะถุงเงินเฮ้ยรู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นโดนล่อไปหากับดักเลยอ่ะเฮ้ยถุงเงินเฮ้ยถุงเงินเฮ้ยถ้าฉันเดินไปต่อต้องโดนแน่เลยอ่ะแต่ฉันก็เป็นแค่มนุษย์ลุงที่ทำงานหาเลี้ยงปากท้องส่งลูกสาวเรียนแล้วก็หาเงินให้เมียที่บ้านฉันคงทำอะไรไปไม่ได้มากนอกจากการเดินตามถุงเงินไปเรื่อยๆเพื่อไปถูกเชือดในท้ายที่สุดโอ้นี่มันใช่ ใช่แล้วล่ะ โอกาสรอดของกูเฮ้ยถ้าผมสนิกกี้ไปอะเฮ้ยไม่ทันกูหรอกโทษทีเพราะว่าพี่น่ะแข็งแรงมากเอาความน่ากลัวจะเกิดขึ้นแบบนี้ไอ้เจ้านั่นมันก็น่าจะเหมือนกันนะครับคุณพาโลงที่แบบโดนเชือดเพราะว่าหิวในเงินตราน่าเสียดายที่เราแบบดันพริ้ว เมื่อคุณผ่านเกมเฮาส์มาแล้วคุณจะไม่ค่อยตกใจกับอะไรแบบนี้เท่าไหร่เจ้านั่นเมื่อกี้ผมเจอที่ชั้นนี้ใช่ไหมแต่หาในกล้องไม่เจอนะโอ้เจ้านี่มันลงมาที่ชั้นคือมันตามเรามาป่ะสรุปโอ้เข้าประตูแสดงว่าจุดประสงค์คือเลงพี่ผอ.เอาไว้เหรอต้องไปหยุดป่ะแต่ใจก็อยากเห็น ขอโทษนะฮะโอเคเจอชี้ยังไงต่อโดนใช่ไหมโดนแหละNew of Denmark ยามปล่อยให้ผู้ป่วยที่ไม่พอใจสังหารผู้อำนวยการของโรงพยาบาลคือเราโดนจับข้อหาละเลยหน้าที่เหรอแล้วก็เหมือนจะเกมเซฟนะครับแต่รอบนี้เหมือนจะไม่ใช่คนไข้เลยฮะเป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับใส่ยูนิฟอร์มเข้ามาสแกนหาวัตถุระเบิดเหรอที่ชั้น3มีไอ้นี่เต็มเลยครับมีคนรดน้ำอยู่ชั้น4ด้วยอ่ะเหมือนจะมีเห็ดโตๆอยู่ขึ้นไปชั้น4มั้ยแต่ผมไปเช็คก่อนสิว่าคนนี้เขาหาอะไรอยู่อ่ะ หาอะไรครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับ เห็ดน้อยน่ารัก เหมือนหาวัตถุระเบิดเหรอครับ ผมไม่ค่อยเห็นคนไข้นะครับ เหมือนโดนเคลียร์ออกไปเหรอครับ แล้วก็มีทหารถือปืนเต็มเลยด้วย ขอเดินดูให้ชัวร์ก่อนนะครับว่าพวกเขาทำอะไรกัน เขาถือปืนรออะไรกันน่ะ มีอะไรอ่ะ แล้วเหมือนลุงผอ.จะโดนเปลี่ยนตัวไปเหรอครับ เนี่ยเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนมายืนหลบตรงเนี้ย ไม่ให้เข้าห้องด้วยเพิ่งสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันมีดวงขึ้นมา1เม็ดนะครับแสดงว่านั่นคือ1รูทที่เราทำได้เหรอครับผมต้องเก็บให้ครบทั้งฝั่งละ7เม็ด14เม็ดเหรอครับคือ14รูทที่เขาบอกว่าแต่ละจุดจะมีความลับของตัวเองแต่มันจะมีจุดร่วมใหญ่อยู่1ส่วนนะครับที่เป็นส่วนใหญ่ยักษ์จุดเกิดที่1คือการปฏิเสธรับคนไข้เพราะคนไข้มีเงินทำให้ความแค้นนั้นมากลายเป็นปีศาจร้ายทำร้ายผอ.กันใช่ปะอันนั้นคือจุดร่วมที่1ใช่ไหมครับตอนนี้เหมือนจะมีคน something สักอย่างที่ชั้น2ด้วยสิต้องพยายาม trigger event ให้ไวนะครับนะถ้า trigger event ได้ไวมันก็น่าจะไอ้นี่ได้ไวอ๋อก็คือแจ้งละคน6ล้มนะว่าเป็น1เหตุการณ์แต่ว่ามันน่าจะมีเป็นไอคอนเล็กๆนะที่ช่วยให้เราเห็นว่าเนี่ยคือจุดที่เป็นปัญหาพอไม่มีเลยปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงไหนคือปัญหาอ๋อตรงนี้เหมือนจะมีต้นไม้รู้ผุดมากินคนนะครับชั้น4โอเคเหมือนจะเป็นอีเวนต์ต้นไม้ยักษ์เหรอครับต้นไม้กินคนใช่ไหมเข้าใจแล้วครับสปีดในการเล่นต้องเล่นแบบนี้ไม่ใช่การสำรวจไปทั่วแต่เป็นการเจอแล้วก็เว้ยหิวโดนัททำไมอยู่ก็หิวโดนัทอ่ะอยู่ๆระบบพลังงานก็มาเหรออาโดนัทโอ้หายละคืออะไรครับโอ้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 เราต้องอ๋อพอเรากินไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมากินอาหารต่อไปเหรออ๋อแต่ละเกมมันมีเรื่องราวของตัวเองเลยแฮะเราก็ต้องกินอะไรต่อหรือที่เขามาหาคือมาหาสัตว์ประหลาดนี่
ต้องกินป่ะอ๋อกินเพื่อเพิ่ม HP ได้อ๋อไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขคืออะไรนะครับค่อยๆเล่นไปก่อนงงแต่ผมว่าเอ้ยมันเริ่มมีของอ่ะนะเริ่มไอ้นี่ละเริ่มรู้สึกว่าเริ่มน่าสนใจขึ้นแล้วทีแรกงงๆก็เออปืนกินเลยกินเลยกินเลยวิกายร่างด้วยเฮ้ยเกิดการอีโวแล้วไม่ต้องเดินด้วย2ขาหน้าต้องตามออร่านี่ไปสินะเว้ยเยอะน่าจะอ้อมได้อยู่ถึงว่าทำไมมันถึงทำประตูแบบเชื่อมไปเชื่อมมาปุ๊บโอเคแต่มันไม่ได้ขึ้นรูปตานะครับน่าจะอีโวไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมั้งผมว่าน่าจะไม่ได้แล้วครับน่าจะเป็นร่างสูงสุดแล้วเฮ้ยใจนึงก็อยากลองแต่อีกใจนึงกูว่า YouTube ไม่ยอมแน่ๆละวัตถุฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับนะอย่างอื่นมีให้กินเยอะแยะนะครับนะเราจะโอ๊ยแม่งยิงกูยับเลยแล้วสรุปคือผมมาถูกทางมั้ยเนี่ยผมไม่เห็นละอองสีเหลืองอยู่นี่ไงผมต้องเก็บละอองให้ครบใช่ป่ะหรือว่าละอองจะเป็นแค่โอ๊ยถ้าเกิดผมผ่านทางนี้มายากนะผมต้องไปเอาจากชั้นโนนขึ้นมาแล้วก็เข้าข้างหลังนี่ไงตรงนี้คอมโบที่ผมบอกใกล้ครบเส้นแล้วว่ะใกล้ครบเส้นแล้วอีกนิดเดียวเฮ้ยทุกคนผมคือสิ่งน่ากลัวสุดยอดเฮ้ยเกมนี้มันมีอะไรมากกว่าที่คิดนะเนี่ยเหมือนกับการคุณดูมินิซีรีส์ครับที่ผู้กำกับต่างคนต่างทำงานของตัวเองอะและแบบว่าก็จะมีธีมของตัวเองอยู่ในเซตติ้งเดียวกันคือโรงพยาบาลคนอยากเป็นให้เราเป็นรปภ.ที่ต้องเจอเรื่องน่ากลัวกับอีกเรื่องคือเรากลายเป็นเดอะติงไปเลยอย่างนั้นนะมันต้องไปชั้น4แต่ตัวผมไม่น่าขึ้นลิฟต์ได้อะคิดว่าชนไหวไหมไหวแหละไปเฮ้ยไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเลยอะหรือผมกลับมาหาหม่อมแม่ได้อ๋อถูกกันนะว่าผมกินหมดทั้งโรงพยาบาลแล้วว่าไม่น่าเหลือละ New of Denmark นะครับกองทัพแถลงว่าโรงพยาบาลไม่มีสิ่งผิดปกติแต่ว่าเรากินยับขนาดนั้นเนี่ยนะหรือเป็นการปิดข่าวครับเดี๋ยวจะบึ้มลงโรงพยาบาลทิ้งอาจจะใช่ก็ได้นะผมว่าปิดข่าวเหมือนกับว่าส่งเราให้ไปหาอาหารให้ใช่ไหมครับเหมือนให้เราเป็นเหมือนกับลูกใช่ไหมครับติดละอองไปปุ๊บกินแคลอรี่เบื้องต้นเสร็จแล้วปุ๊บพอร่างเล็กออกมาปุ๊บเราก็มีหน้าที่ไปหาอาหารเพื่อกลับมาหามารดาแม่ของเราใช่ไหมครับเพื่อรวมร่างอีกครั้งกลายเป็นละอองที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ส่งออกไปอีกอย่างนั้นนะเฮ้ยใช้ได้นะสรุปโดนปิดข่าวชัวร์เลยผมว่าเดโมน่าจะมีสัก 3-4 รูทมั้งไม่รู้ว่าคือเกมมันกำหนดยังไงนะครับแต่กลับเป็นโรงพยาบาลธรรมดาแล้วครับแต่เหมือนจะมีผู้ป่วยอยู่ตรงชั้นนั้นจอมันล็อกก็ออกไม่ได้ทำไมมันถึงเหมือนมีล็อกอะไรด้วยอ่ะโอ้ชั้น4เหรอผมว่าคือผมปลดล็อกทริกเกอร์ความลับสักอย่างขึ้นมาแล้วก็ยังไม่เจอความผิดปกตินะมีคนรอคิวเยอะอ่ะไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่นะครับโอ้ตู้น้ำเราหกเหรอเฮ้ยตู้น้ำหกไม่เกี่ยวมั้งทำไมมันเกิดใกล้ตัวเริ่มเสียวสันหลังนะกลัวจะเปิดกล้องกลับมาแล้วเจออะไรแปลกๆจังเลยโอ้น้ำไหลโจ๊กๆเลยครับชั้นหนึ่งน่าจะใช่มั้งครับสิ่งผิดปกติรอบนี้เหมือนจะเกี่ยวพันกับน้ำนะผมว่าน้ำไหลทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมครับห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายอย่างนี้ได้อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนกันครับกูว่าแปลกๆละปิดซะถ้ามันเจออีเวนต์เรื่องน้ำอีกแสดงว่าเกี่ยวพันกับน้ำนะครับในรอบนี้ครับเจเออพอแล้วน่ะจ้ารู้ก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะแต่จริงๆกล้องวงจรปิดทรงนี้ก็ดีนะครับถ้ามันทำได้ขนาดนี้นะครับจุดเดียวและเห็นทั้งหมดอ่ะถ้าเห็นอันเดียวและเห็นหมดขนาดนี้นี่มันแจ๋วเกินไปโอ้น้ำทะลักโอ้ โดนตลอดเลยยังดีที่เขารอดนะครับชั้น3สินะผมเห็นแล้วไปเป็นส้วมตรงนั้นแทน
ถังน้ำอยู่นี่แต่ชักโครกเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยว้ายเร็ว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 เอา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 เชี่ยเกือบโดนโอเคมันเปลี่ยนไปน้ำอื่นไปน้ำอื่นอาจจะไปโผล่ที่ไหนสักที่ต้องรีบจัดการต้องรีบจัดการผีน้ำนองสยองขวัญชื่อมันหนังตลกไทยเชี่ยแน่มันอาจจะโผล่มาตรงผมก็ได้สินะต้องเติมพลังงานเผื่อไว้ไม่รู้เกี่ยวไม่เกี่ยวมันจะไปโผล่ไหนได้อีกอะเอ๊ะตรงนี้แต่ก่อนมันทำไมถึงเป็นดำน้ำอะครับแถวๆนี้ใช่ไหมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหนีไปละแต่มันไม่ได้ต้องใจจะโจมตีเรานะครับแต่มันหนีเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆมันจะไปได้ไกลแค่ไหนกันเชียวครับไม่เห็นเลยครับว่าจะไปไหนได้เอ๊ะกูว่าแปลกๆละมึงลงมาทำไมอ่ะกูว่าแปลกๆแล้วมึงลงมาทำไม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 เฮ้ยอ๋อผมต้องเฮ้ยเฮ้ยไม่หยุดสินะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแม่งตีคืนแม่งตีคืนผมต้องส่องไฟแล้วก็เฮ้ยใส่เฮ้ยใส่หลบหลบเฮ้ยมีบอสไฟด้วยเว้ยโคตรเอาโคตรเอาเอาผมแค่ชี้ใส่ก็พอไม่ต้องคอยเฮ้ยใส่ก็ได้เอาดิบอสไฟเหรอไหนกันเชียวว่าปีศาจน้ำน่ะกามแลมกามล่ำเชียแกจะไปสู้คุณลุงอ้วนพุ้ยพุงหนาสามชั้นหน้าอร่อยได้ยังไงกันล่ะฉันจะเจอพลังของไฟฉายยามอ่ะบอกเลยว่ามันเข้มข้นและพลังงานสูงมากๆบอสไฟแล้วทำเพลงซะหน้าเศร้าเชียแล้วกูจี่มันขนาดนี้จี่ไม่ยั้งขนาดนี้มาทำเพลงหน้าเศร้าเฮ้ย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 ยังไงต่อหนีสิหนีสิขี้แพ้ก็หนีเฮ้ออ๋อช่วยได้หมดเลย New of Denmark ฝนตกจนน้ำท่วมโรงพยาบาลและเหมือนคนที่ชูมือเมื่อกี้น่าจะเป็นเหมือนกับผอ.คนใหม่แล้วครับเฮ้ยได้รูทที่3แล้วว่ะแสดงว่ามี4รูทนะครับได้ผมเดานะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเต็มๆพอดี ได้3ดวงแล้วครับทุกคนแต่ยังเป็นกะโหลก0อยู่เลยนะ คืออะไรอ่ะผมแจ๋วขนาดที่ไม่ตายเหรอไอ้รอบนี้ห้องประชุมเปลี่ยนไปนะครับมีการใช้งานปกติจะไม่ใช้กันโอ้มีเฮลิคอปเตอร์น่าจะเป็นแขก VIP เหรอขึ้นไปรับหน่อยสิไม่รู้คืออะไรอ่ะไม่ไปเช็ค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 สวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับผมจะโดนฟ้าผ่าไหมเนี่ยไม่มีอะไรเนาะโอ้โหตัวอย่างใหญ่แล้วก็จะไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะ ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับนะแต่แม่งตัวใหญ่มากบอกเลยว่าไซส์ขนาดนั้นถ้าเจอนี่แบบยกมือไหว้สาธุ99เลยให้โชคให้พรกูด้วยแล้วกันเหมือนแบบจูราสสิคพาร์คเหรอเหมือนจะมีไดโนเสาร์เหรอในรูทนี้ไม่แน่ใจแต่มันก็อยู่ในกรงแล้วนะถ้าไอเฮียหลุดออกมานี่เรื่องใหญ่เลยนะครับโอ้อะไรเกิดสงครามเหรอมันจะบุ้มลงมาแล้วแบบหายทั้งโรงพยาบาลหรือเปล่าอ่ะเอ๊ะแต่ทุกคนก็ยังไม่ได้ตื่นกลัวอะไรนะครับเสียงแม่งดังด้วยเรื่องของเรื่องอะไรอ่ะแผ่นดินไหวแล้วจุดสังเกตคืออะไรอ่ะคนนี้เขาโบกๆๆๆอ่ะคืออะไรอ่ะโรงพยาบาลจะถล่มเหรอว่าจะถล่มเหรอคืออะไรให้ทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้ายสัปปะลาดเหรอต้องขึ้นไปสู้ใช่ป่ะต้องขึ้นไปสู้ชั้น4ได้เลยผมว่าโดนใครจูบุกเหรอให้มันหน่อยโดนใครจูบุกใช่ไหมโอ้โห4ชั้นกูวิ่งพุงกระเพื่อมเลยเนี่ยต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มนะดูแลขนาดนะเกินกว่า job description ที่ว่าไว้อะกีดอะไรอุ้ยไฟคอกไอ้เจ๊คนที่เขาเราชอบไปส่องเขาอาบน้ำเหรอแม่งเกินกว่าที่จ้างกูมาเยอะเลยโอเคต่อไปอุ้ยเป็นรูเลยเว้ยใครจูบุกชัวใครจูบุกชัวโอเคเฮ้ยผมชอบนะสร้างสรรค์จัดมากี่ทำไมกี่ทำไมอ่ะ
หรือว่าไอเฮียที่เราปล่อยไปเป็นกายร่างอ่ะ0ทับ5ฮะต้องต้อนยังไง0ทับ5อ๋อต้องต้อนมาอย่างนี้หรอโอ้โหแล้วกูต้องไปเรียงคิวแล้วเมื่อกี้กูแม่งไม่ได้วิ่งรับแขกมา0ทับ5เว้ยโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยพี่ชายมา2ต้องตามเสียงเวิร์ก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 ใช่ไหมโอเคโอ้โหแม่งเร่งเราจัด5คน5คน5คนลุงนี้น่าจะเรียกระหว่างทางมาก่อนผมว่าชั้นหนึ่งน่าจะมีสักคนหนึ่งป่ะน่าจะชั้นละคนผมว่าโอเคชั้นต่อไปโอเคตามเสียงโอ้ยแม่งโดนไอ้นี่ตายกระจกทิ่มตายโอ้ยน่ากลัวอยู่นะว่าอย่าเชื่อละชั้นศูนย์น่าจะมีคนหนึ่งและผมว่าชั้นใต้ดินน่าจะมีคนหนึ่งถ้าจะครบ5คนพอดีมาต่อไปต้องไปชั้นใต้ดินตามมาอยู่ไหมครบถ้วนโอเคนี่ไงไม่ใช่แค่เป็นเรื่องหลอนเรื่องผีอย่างเดียวนะครับแต่มันมีความเป็นแอคชั่นมีความสัตว์ประหลาดมีความอะไรด้วยให้ผมชอบนะ5คนโอเคไปเสียว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 ไป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 ถึงแล้วเฮ้ยไปเอ้ยเฮ้ยไฟอุ้ยอุ้ยแม่งเกือบตายเกือบตายหลบทันพอดี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 แล้วขึ้นไปอุ้ยโถไม่ได้ไปดูหน้าก่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นหน้าปะเห็นหน้าปะขอเห็นหน้าจะสรุปก็ไม่รอดใช่ไหมปากมาเป็นคำแบบนั้นน่าจะมาล้างแค้นให้กับลูกน้อยเหรอครับไม่แน่ใจแต่เมื่อกี้ดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดกันได้ง่ายเลยคุณอยากให้เรื่องราวของคุณมาปรากฏในเกมไหมเรามีแผนจะทำ DLC ฟรีสำหรับเกมนี้เพื่อเพิ่มเรื่องราวมากมายตามไอเดียของผู้เล่นถ้าเกิดไอเดียของคุณถูกนำมาใช้แล้วก็เราจะเครดิตคุณในเกมนะมี4ตอนนะครับ4ด่านแต่แสดงว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องราวของเพลเยอร์ที่เสริมเติมแต่งเข้าไปจากไฟมี14ดวงแสดงว่าอาจจะมีเรื่องราวอยู่14เรื่องและอนาคตใช้เซตติ้งเป็นโรงพยาบาลที่นี่เปลี่ยนเรื่องราวตามที่เพลเยอร์ว่าทำเป็นฟรี DLC อย่างนั้นนะน่าสนใจนะเป็นเกมที่มองการไกลแล้วก็ไม่ได้หวังผลกำไรเกินไปนะครับน่ารักดีและนี่คือ Security The Horrible Night นะครับรอปภคืนสยองขวัญนะครับนะดูแลชอบกันไหมครับถ้าชอบกันเกิดอยากซื้อเกมอยากกดเกมมาเล่นหรือวินลิสเอาไว้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเผื่อไปซัพพอร์ตเขากันแล้วเกิดดูมาจบแล้วเอ้ยมันชอบว่ะอยากดูอีกนะครับเกมเต็มมาอยากให้มาเล่นกันกดไลค์คนละทีนะครับแล้วคอมเมนต์บอกกันนะครับคิดว่าเรื่องราวเป็นยังไงมันสื่อถึงอะไรความลับที่มันมุกมิบไว้อยู่มันจะเป็นแบบไหนคอมเมนต์คุยกันนะครับนะขอขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตมานะครับทั้งซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงแฟนตัวกลมและทุกคนที่รับชมมาจนจบมากๆครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับไว้เจอกัน